สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญขององค์จตุคามรามเทพนะครับรุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์นะครับผมปี2550นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในกล่องนะครับวันนี้ผมเจอเป็นซีรีส์อยู่3เนื้อนะครับก็มีทองแดงนะครับแล้วก็เป็นเนื้อ3กษัตริย์นะครับทองเนื้อนาคแล้วก็เป็นนวโลหะสีดำเข้มเลยนะฮะเดี๋ยวเรามองดูข้อความที่กล่องก่อนนะครับเพื่อนๆว่าเขาเขียนว่ายังไงบ้างนะครับนี่นะฮะพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพนะครับรุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์นะครับมหาพิธีพุทธาเทวาภิเษกนะฮะเมื่อวันที่3กันยายนนะครับ2550นะครับผ่านมาก็อีกไม่กี่เดือนก็จะครบ16ปีแล้วนะครับณมณฑลพิธีนะฮะวิหารหลวงนะฮะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผมเจออยู่3เนื้อนะครับเพื่อนๆเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับเนี่ยนะฮะก็สวยทุกเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญที่ดีไซน์รูปแบบได้สวยมากๆนะครับอันนี้อยู่ในซิลเดิมมาตั้ง16ปีแล้วนะครับวันนี้ผมเพิ่งมาแกะซิลครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆชมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มดูรายละเอียดไปทีละเหรียญนะครับเพื่อนๆจะได้ชัดๆนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากเหรียญทองแดงก่อนก็แล้วกันนะครับผมเหรียญก็มีขนาดสักประมาณเนี่ยนะครับ 3.2 นะครับตามมาตรฐานของเหรียญกลมเล็กนะครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์จตุคามเนี่ยนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีเหมือนงูปกอยู่นะครับเนี่ยนะฮะดีไซน์แบบแล้วองค์พ่อนั่งแบบเหมือนประทานพรอยู่นะครับเดี๋ยวหาที่ชี้สักนิดนะครับผมเนี่ยนะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็เนี่ยนะจะเป็นราหูล้อมรอบกงจักรแล้วก็12นักษัตริย์นะครับแล้วก็มีปิดตาแล้วก็มีโค้ด2โค้ดครั้งที่ปิดตานะครับก็ครบเลยนะครับมีทั้งองค์พ่อมีทั้งปิดตามีทั้งพระราหูมีทั้งกงจักรหมุนวนแล้วก็มีทั้งนักษัตริย์12ราศีนะครับผมแต่ละเหรียญก็จะตอกหมายเลขเนี่ยนะยิงเป็นหมายเลขนะครับไว้นะครับเนี่ยนะอย่างเหรียญนี้ก็67นะฮะ80นะครับนะฮะก็มีรันนิ่งชัดเจนนะฮะเนี่ยคือโค้ดนะครับเดี๋ยวลองซูมดูรายละเอียดในเหรียญแล้วกันนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นงูกำลังแบบแผ่เหมือนแผ่แม่เบี้ยนะครับก็คุณพ่อนั่งเหมือนเนี่ยนะฮะประทานพรอยู่นะครับงูก็ขดพันกันนะครับผมนี่เป็นทองแดงออกชมพูชมพูนะครับสวยมากนะครับนี่นะด้านหลังเนี่ยนะก็จะเป็นเนี่ยนะพระราหูนะครับดีไซน์สวยมากนะครับเหรียญนี้แกะบอกชัดเจนเลยนะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวดู3กษัตริย์กันนะครับ3กษัตริย์นี้ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งออกจากถุงครั้งแรกในรอบ16ปีเหมือนกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมซูมกลับไปให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับเนี่ยนะฮะด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับมี2โค้ดนะครับทองเงินนาคนะฮะ 3K นะครับสวยมากๆนะครับองค์เป็นสีเงินนะครับเครื่องทรงเป็นสีทองนะครับส่วนงูที่ปกอยู่ก็เป็นสีนาคนะครับเนี่ยนะฮะสวยมากนะครับเนี่ยนะดีไซน์สวยมากๆนะครับรุ่นนี้นะฮะตาของพ่อก็ชัดนะเห็นไหมครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่นะพระราหูนะครับก็มีนักษัตริย์นะครับนี่นะ
ก็มีองค์ปิดตาอยู่ตรงกลางนะครับมีโค้ด2โค้ดเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะเริ่มจากปีกตาอยู่บนสุดนะครับแล้ววนไปนะครับแล้วก็จะมีเลขอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็4473นะฮะเนี่ยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่เป็นนวโลหะบ้างนะครับโอ้นวโลหะนี้แบบเข้มขลังมากนะครับเข้มปี่เลยนะฮะดำเลยนะฮะแล้วก็เป็นลุงๆนิดหน่อยนะครับเนี่ยนะฮะแตกต่างกันตรงนวะเห็นไหมครับนวะเนี่ยพิเศษก็คือเบอร์อยู่ตรงด้านหน้าเลยครับน่าจะสร้างน้อยนะครับอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับนะฮะ976นะครับหลวงพ่อก็จะเลื่อมเลื่อมเนี่ยนะฮะสวยงามมากนะครับเนี่ยนะฮะด้านหลังนะครับดำปีอะไรนะฮะนะเดี๋ยวมาซูมดูกันนะครับก็จะมี2โค้ดเหมือนกันนะครับเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาจะเยอะเกินไปนะฮะก็ทั้ง3เหรียญนะครับสวยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะทองแดงนวะแล้วก็3Kนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสุดลุงติ่งนะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเศรษฐีทวีทรัพย์นะครับ